ยืนเดินดูสิวิ่งแล้วเนี่ยเธอวิ่งปุ๊บ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 เจ็บไหมตรงดิ่งเลยโอ้โหแม่ยืนตรงเลยสไตร์เดินโอ้เป็นไงคะมีนิดหน่อยอ่ะลองเดินดูเดินดูเดินกลับมาเห็นไหมตรงได้แล้วกลับมากลับมาเจ็บไหมตึงนิดหน่อยเนาะแต่สบายขึ้นแม่เดินยืดได้ละโอเคนั่งลงค่ะเอาละเห็นไหมนี่คือการถ้าเราเข้าใจปรับกระดูกแล้วก็แก้เห็นไหมยืนตรงได้เลยเดินได้ด้วยเดี๋ยวหมอดึงหลังให้แล้วก็เดี๋ยวดึงหลังแล้วก็ซาวครบให้อีกนิดนึงก็จะเบาขึ้นลดการอักเสบที่กล้ามเนื้อนี่เราแค่ใช้มือเปล่านะถ้าเราใช้อุปกรณ์พวกนี้มาเสริมก็ยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นก็เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนั่งตรงโอเคมีโอกาสนะกระดูกไม่ได้ยึดตัวแม่นั่งสบายขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมสบายขึ้นแล้วสบายขึ้นแล้วแม่ไม่ต้องก้มโค้งแล้วไม่อยากก้มโค้งจ้าคนไม่อยากจ้าอยากยืนเดินยืดยืดใช่ไหมเนาะเดี๋ยวลองเดินใหม่สิอยากดูเสางามรอบนี้สาวเอ๋ยสาวเดินเดินนะเดินตรงเห็นไหมลองเดินดูซิไปกลับดูซิเจ็บไหมเราจะได้ดูไหนคดอยู่นะครับคดเนื่องจากการปรับตัวครับอีตรงนี้หน่อยนี่หน่อยเนี่ยโอ้แม่เดินยืดได้สวยมากทีแรกไม่ได้เลยต้องก้มตลอดเลยแล้วค่ะสามก้าวก็คานถึงพื้นเลยใช่ไหมเหนื่อยไหมมันก็เบาพอไม่เจ็บความเครียดก็ลดลงการหายใจอ่ะอย่าหายใจเข้าลึกๆแม่จำหายใจลึกๆออกช้าๆนะเข้าฝึกปอดด้วยลมหายใจด้วยอยู่บ้านก็ทำได้ท่าที่หมอสอนหน่อยนะแล้วเดี๋ยวหนูจะอัดเป็นวิดีโอให้เขาไปเปิดให้เขาเองค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนขยันมากเขาช่วยเหลือตัวเองโอ้ขยันดีค่ะตอนนั้นคุณยายนั่นมาที่ยายอะไรที่ลูกสาวอยู่ชลบุรีอ่ะจ้าจ้าโอ้หมอจะผ่าตัดกระดูกคดเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้จะทำไงหมอก็จะผ่าลูกก็กลัวก็พามาหาจ้าดึง10ครั้งตามสูตรทุกวันนี้สบายหมอไม่ได้กินเงินผ่าลูกก็สบายใจแล้วลูกเป็นทันตแพทย์อยู่กระทรวงโทรมาขอบคุณอาจารย์อยู่ในกระทรวงเลยนะขนาดเป็นทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นเลยผมบอกว่าเราต้องวินิจฉัยให้แม่นยำแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเขาด้วยแหละถ้าสภาพยังดีอยู่อะไรอยู่เราก็สามารถปรับแต่เขาเป็นคนสู้อ่ะเดี๋ยวเราจะดึงหลังเนาะ